ียนท่าเอิร์กกลับมาไทยมาแจ้งความยันมีหลักฐานแน่นบันเทิงวันที่16กรกฎาคม2567 13:11 น.ลินลี่เหงียนท่าเอิร์กกลับมาไทยมาแจ้งความยันมีหลักฐานแน่นได้มอบต่อศาลแล้วส่วนกรณีปูมัณฑนาไม่ได้โกรธแค่อยากให้ออกมายอมรับความจริงหลังจากเอิร์กเลเดอเรอร์ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้ถึงลินลี่เหงียนว่าลินลี่โกหกว่าเอิร์กยืมเงินไป50ล้านพร้อมกับท้าให้เอาสลิปหรือหลักฐานมาแสดงว่ามีการยืมเงินจริงล่าสุดวันที่15กรกฎาคมลินลี่เหงียนได้เดินทางมารายการคนดังนั่งเคลียร์ณสถานีโทรทัศน์ช่อง8อาคาร B ชั้น5ตึก RS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจพร้อมตอบถึงประเด็นดังกล่าวที่บอกว่าเห็นมากับตาณวันนั้นหนูเห็นกับตาตัวเองก่อนที่นายก็จะออกมาเนาะระหว่างที่รอนายกอพี่เขาพยายามเร่งหนูให้โทรหานายก็น้องลี่ลี่พี่เขามาหรือยังรีบโทรให้พี่เขามาหนูก็พยายามแต่ก่อนที่จะพยายามเขายังไม่ได้คุยกับนายก็เขาร้องไห้เสียใจบอกว่าเขาไม่มีตังหนูก็โชว์ว่าหนูมีเงินในโทรศัพท์250,000แต่พี่เขายืนมาว่าเขาเหลือ14บาทจริงยืนยันว่าเห็นจริงถังแตกไม่ถังแตกไม่รู้แต่เงิน70,000ของลี่มันน้อยมากนะถ้าเขาไม่ถังแตกศักยภาพของเขาต้องจ่ายลี่ได้ไม่ปล่อยให้ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้หรอกพี่เขาแจ้งหนูมาว่ายังไปกินไปดื่มกับน้องลี่อยู่เลยเรายังคุยดีกันอยู่จนกระทั่งเงิน70,000บาทหนูไม่เคยคุยกับพี่ลูกหมีก่อนหน้านั้นจนกระทั่งเงิน70,000บาทนี่แหละหนูเลยออกมาจนวันที่ไปสน.ครั้งแรกพี่ลูกหมีโทรมาลี่ไปไหมหนูบอกไม่ไปสงสารพี่เขาพี่ลูกหมีก็บอกว่าแล้วแต่ลี่นะเขาทำหลายคนเขาทำหลายคนเลยเหรอพี่ลูกหมีก็บอกจริงลี่ก็อยากไปเห็นกับตาแล้วมีพี่นักข่าวโทรมาว่าลี่ไปไหมก็ไปลี่ก็โทรไปแจ้งพี่ปูว่าพี่ปูน้องขอไปออกสื่อนะคุยดีมากพี่ปูอย่าโกทอนลี่เลยนะลี่อยากได้เงินคืนจริงๆเลยนะหนูก็แย่จนจะไปขายตัวอยู่แล้วก็พูดกับเขาเขาก็บอกอย่าทำพี่เลยนะเป็นหนี้ต้องใช้ก็เงินหนูนะแล้วยูซัมมิทหนูไม่ได้ล่วงเกินนะคะไม่ได้บอกว่ายูซัมมิทปัญญาอ่อนหนูคุยที่รายการบอกว่าพี่ปูมาเอาเงินกับหนูหนูต้องคุยกับพี่ปูทำไมหนูต้องคุยกับยูซัมมิทหนูบอกแบบนี้หนูไม่ได้บอกว่ายูซัมมิทปัญญาอ่อนเขาคิดว่าเราด่าเขาไม่ค่ะลี่ขอโทษค่ะคุณยูซัมมิทบริษัทคุณตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกเรามันดีมากถ้าแจ้งก็ขอความกรุณาให้หนูถ้าหนูพลั้งปากเร็วไปหนูก็ต้องยอมรับกรรมเรื่องที่เอิร์กบอกว่าเราไม่มีหลักฐานมีหลักฐานอะไรมาบ้างลี่แค่อยากจะบอกว่าพี่เอิร์กคุณเอาเงินสดของลี่ไป 36.8 ล้านพร้อมหลอกลี่อีกว่าน้องลี่พี่ติดโควิดจนลงปอดใกล้ตายเขาบอกว่าขอยืมเงินเพิ่มอีกรวมยอดเกือบ30กว่าเกือบ37ล้านเขาหลอกให้ลี่เอาคอนโดลี่ไปกู้เงินนอกระบบไปขายฝากกู้เงินนอกระบบเพื่อที่จะเอาเงินให้เขาแล้วลี่จะได้เงินกลับมาทั้งหมดสมมุติว่าหนูให้เงินเขา10ล้านเขาจะให้เงินหนู10ล้านเท่าไหร่เขาจะให้หนูเท่านั้นแล้วเอาเพลงมาให้หนูซ้อมทั้งนี้ทั้งนั้นหลักฐานหนูแน่นมีหลักฐานการโอนเงินหนูมีทุกอย่างเหมือนพี่ปูมีทุกอย่างที่เขามีหลักฐานคืออยากให้เขาปล่อยอยากให้เขากลับมาคุยกับเราอยากมากพี่เอิร์กขาขอร้องกลับมาประเทศไทยพวกเราให้อภัยดิฉันให้อภัยคุณคดีลี่เปิดโอกาสนะคะเดี๋ยวลี่จะซื้อตั๋วเครื่องบินแบบ First Class ให้พี่เลยเปิดโรงแรมหรูๆให้พี่อยู่เพื่อที่จะมาดำเนินคดีกันนะคะทำไมเขาถึงมาหลอกเอาเงินลี่เพราะอะไรก็บอกว่าผัวรวยมันรู้ว่าผัวลี่รวยโทรมาตอนที่ผัวยังไม่โกรธมากตอนที่ไปซื้อคาเทียยังให้คุยอยู่เลยพี่คะนี่สามีหนูค่ะทักทายหน่อยหนูช้อปปิ้งคาเทียหมดไป5ล้านประมาณนั้นอยากสู้เข้ามาประเทศไทยนะคะไม่ได้หาแสงค่ะตอนนี้แสงเต็มค่ะ
นายกรัฐมนตรียันไม่ล้วงลูกทออซื้อเครื่องบินรบย้ำยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 14:32 น.เศรษฐายังไม่เคาะซื้อเรือดำน้ำอยากคุยกับสุทินก่อนรอความชัดเจนจากทอปมเครื่องบินกริปเพนยันไม่ล้วงลูกกองทัพย้ำทำเพื่อประโยชน์ประชาชนเมื่อเวลา 12:35 น.วันที่15กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขสัญญาเรือดำน้ำเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์จีนรุ่น CHD620ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ยังติดอยู่ในขั้นตอนของคณะทำงานนายกรัฐมนตรีอยู่นายเศรษฐากล่าวต่อว่าส่วนตัวว่าจะคุยกับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนแต่วันนี้วันที่16กรกฎาคมนายสุทินลาประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะปวดฟันผู้สื่อข่าวถามว่ามีรายงานว่ารัฐบาลอยากจะได้การแลกเปลี่ยนสินค้าบาร์เตอร์เทรดจากจีนมากขึ้นใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็เป็นหนึ่งในข้อต่อรองและไม่ใช่แค่เรื่องเรือดำน้ำอย่างเดียวแต่รวมถึงโครงการเครื่องบินรบด้วยระหว่างเครื่องบินไกรน์อีจากสวีเดนและ F-16 บล็อก 70จากสหรัฐอเมริกาก็จะต้องมีการพูดคุยเรื่องการตอบแทนการค้า Offset Policy ที่ไม่ใช่แค่ราคาอย่างเดียวไม่อยากจะมาคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะการพูดคุยเรื่องการอนุมัติเอาหรือไม่เอาจะต้องครบและสรุปเลยซึ่งเมื่อวานนี้วันที่15กรกฎาคมตนได้โทรไปพูดคุยกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยว่าเรื่องของเครื่องบิน F-16 บล็อก 70ที่จะเสนอมาก็อยากให้เสนอ Offset Policy พร้อมกับราคามาด้วยเพื่อเตรียมพิจารณาคู่กับไกรน์อีเพื่อตัดสินใจเมื่อถามว่ายังคงให้เวลาต่อไปใช่หรือไม่ภายหลังกองทัพอากาศได้ส่งผลสรุปคะแนนไกรน์อีชนะ F-16 มาแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ายังสรุปไม่ได้เพราะยังไม่มีเรื่องของนโยบายการชดเชยหรือ Offset Policy มาก็พยายามทำให้เร็วที่สุดดังนั้นทั้งสองบริษัทก็ต้องเต็มที่เพราะไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนให้คุ้มค่าที่สุดก็ขอความเห็นใจแล้วกันตรงนี้ว่ามันต้องดูให้ดีผู้สื่อข่าวถามว่ามีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ทราบจริงๆในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนขนาดไหนแต่ยืนยันว่าหากยังไม่มีความพร้อมข้อมูลไม่ครบก็ไม่ตัดสินใจเมื่อถามว่ากองทัพอากาศมีอำนาจในการตัดสินใจจะซื้อเครื่องบินรบแบบใดยืนยันได้หรือไม่ว่าทางรัฐบาลจะไม่ล้วงลูกไปเปลี่ยนให้ซื้อตามแบบที่รัฐบาลอยากได้แต่จะเป็นการพิจารณาและคิดร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วซึ่งทางกองทัพอากาศก็เข้าใจเรื่องของ Offset Policy ตนไม่ไปก้าวก่ายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้ว